่วนรถคันนี้รีบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมบิดหน้าตั้งเลยกลัวจะไปวัดไม่ทันแต่ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะขับและทรงตัวดีมากบาลานซ์ดีมากแต่ที่เขาสงสัยกันก็คือตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะไม่ใช่คฤหัสถ์ธรรมดาเป็นพระใส่สบงและทรงแว้นกลางถนน มีแคปชั่นแปะเอาไว้ด้วยนะน่าจะเป็นการแซวก็รู้ว่ากลับไปฉันเพลไม่ทันนี่เป็นคลิปที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เขาโพสต์เอาไว้นะคะชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ที่เห็นน่ะไม่ใช่เสื้อนะ เป็นผ้าที่พาดหัวไหล่อะค่ะโอ้โหจีวรปลิวเลยอะสีเหลืองอมส้มมาเลยค่ะแล้วก็ขับบิดมอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะหลายคนก็สงสัยว่าพี่พระจริงหรือเปล่าแล้วทำไมพระถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มไปหมดเลยนะคะว่าหลวงพี่ถ้าหลวงพี่รีบโบกรถสาธารณะไหมหรือถ้าหลวงพี่พกโทรศัพท์มาโทรกลับไปแจ้งเด็กวัดให้มารับก็ได้หลวงพี่จะไปไหนหลวงพี่อย่าขี่เองเลยต่อให้เป็นพระบวชใหม่อาจจะยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องที่รู้กันน่ะว่าไม่ควรเอาออกมาขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็ดูแปลกๆตามันดูขัดขันพระพยอมกัลยาโนนะคะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านก็ให้ความเห็นเหมือนกันท่านบอกว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ทำลายศรัทธาของประชาชนถ้ารีบนะก็ไม่ต้องไปหากินในใส่บาตรน่ะไปหากินบนมอเตอร์ไซค์จะมาอ้างว่าไปฉันเพลไม่ทันทำข้ออ้างแบบนี้ไม่ได้หยุดเถอะทำอะไรให้สาธุชนเขาชื่นใจชื่นอกกันบ้างพระเทศะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของความเป็นสาวกของพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นสาวกของมารทำลายภาพศรัทธาของประชาชนแล้วถ้าเกิดไปชนไปอะไรเขาอีกยิ่งหมดสภาพเลยเพราะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่มีสมณะสัญญาขาดความหมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรการไม่รู้ตัวเนี้ยพอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็จะไม่รู้ต่อไปว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไม่ถูกแล้วมันก็ดูเสียสมณะสารูปด้วยโลกติเตียนด้วยโลกาวัชชะใช่แล้วโลกตอนนี้เนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะไปไกลเลยใช่ติเตียนกันหนักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมจุดนี้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะถนนเส้นนี้แต่ว่ายังตามไม่เจอตัวชายที่ปรากฏอยู่บนมอเตอร์ไซค์อะค่ะเพราะว่าคันหลังที่ขับตามมาก็ถ่ายได้แวบเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามหานะฮะว่าท่านรีบไปฉันเพลจริงหรือเปล่าครับขยับไปดูกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครกลุ่มวัยรุ่นคือออกไปข้างนอกเนี่ยนะฮะไปซื้อของเที่ยวตลาดขากลับมากะว่าจะพาสาวไปส่งปรากฏว่าเจอแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามถึงขนาดว่ารถล้มนะฮะทิ้งรถวิ่งหนีไอ้วัยรุ่นเจ้าถิ่นมันทำร้ายคนไม่ได้สิ่งที่มันทำคือช่วยกันฟันแล้วก็ทำลายมอเตอร์ไซค์ที่มันสู้เขาไม่ได้ฮะดูฮะลุมฟันซะมอเตอร์ไซค์พังยับเยินไม่ใช่คันเดียวด้วยพังไป5คันตรงนี้คือบริเวณปากซอยราชบูรณะ36ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแล้วตอนที่น้องๆเขาเห็นว่าเหตุการณ์สงบแล้วตัวเองรอดปลอดภัยแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพังยับเยินย้อนกลับมาที่รถแล้วก็โทรแจ้งตำรวจฮะคุณผู้ชมครับคือเขาเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์นี้มีเด็กอายุ13บาดเจ็บด้วยชื่อน้องดานิรุธโดนลุมกระทืบตำรวจกับกู้ภัยก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลเราได้คุยกับหนึ่งในกลุ่มคนที่โดนไล่ฟันเลยคือนายสิวัฒน์น้องเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าผมเนี่ยไปตลาดกันมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา5คันกำลังจะกลับบ้านปรากฏว่าระหว่างทางเจอกลุ่มวัยรุ่นซึ่งไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ได้มองหน้ากันเลยไม่ได้คอมเมนต์อะไรกันเลยอยู่ๆมันปาระเบิดเข้าใส่เป็นระเบิดปิงปองเขาตูมสนั่นนะกวางทุกคนก็วงแตกบิดมอเตอร์ไซค์รีบหนีกันบางคนเนี่ยในกลุ่มรถล้มไงด้วยความที่รีบหนีรถล้มก็ทิ้งรถแล้ววิ่งเลยไอ้กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่มันหาเรื่องมามันเห็นคนไม่อยู่มันก็ฟันรถซะพังเลยแล้วมีน้องอีกคนหนึ่งในกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์หนีจนกระทั่งพุ่งไปชนเข้ากับบ้านของชาวบ้านทำท่อน้ำเขาแตกอีกแล้วก็ย้ำนะไม่ได้รู้จักไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนเดี๋ยวไล่เก็บทะเบียนทีละคันเจอกับกลุ่มหนึ่งก็คือตรงยูเทิร์นตรงยูเทิร์นลงแก้วใช่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นแล้วทีนี้เขาก็วิ่งไล่ผมก็เลยวิ่งทิ้งรถเลยครับแล้วรู้จักกับผู้ก่อเหตุไหมอ่ะไม่รู้จักเลยครับแล้วเรามากันทั้งหมดกี่คน
ประมาณ5คันครับแต่5คันกี่คน5คันกี่คนน้องหนูล้มคนประมาณ5คนครับโอ้แล้วยังไงอ่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้กลางค่ำกลางคืนออกจากบ้านไม่ได้แล้วเหรอถ้าอายุไม่ถึง20เนี่ยจะต้องเสี่ยงชีวิตกับแก๊งวัยรุ่นกลุ่มพวกนี้ย้ำอีกทีนะฮะราชบุรณะ36ทำคนไม่ได้ฟันมอเตอร์ไซค์ก็ยังดีแล้วมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเอาไปซ่อมนะบางทีตัวกระจกแฮนด์เสียหายไฟหน้าแตกไฟเลี้ยวพังก็ต้องไปเสียเงินเสียเวลาซ่อมอีก